สวัสดีค่ะพบกับหมวยช่องสรัญญาแพนชาแนลนะคะวันนี้นะคะหมวยก็จะมากินสาหร่ายพวงองุ่นนะคะอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยนะคะไปซื้อที่งานมหกรรมมาค่ะแต่ดูแล้วน่ากินดีนะคะแล้วก็ลองจับแล้วมันจะแบบดึงๆอะค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะกินของสาหร่ายพวงองุ่นนะคะเหมือนกินของหอยแครงเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกในการกัดนะคะมันจะเด้งหนึบหนับหนึบหนับเลยนะคะอร่อยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มที่เขาให้มาแซ่บมากเลยนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสลองชิมนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการกินนะคะถ้ามีครั้งหน้ามีโอกาสอีกนะคะหมวยก็จะกินนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหมวยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ